ดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูน่าทานมาฝากกันอีกครั้งค่ะนั่นก็คือเมนูขนมปังหน้ามันฝรั่งชีสนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะจะทานเป็นอาหารเช้าหรือเป็นอาหารว่างทานเล่นๆก็ได้ค่ะทานกับเพื่อนๆทุกคนในครอบครัวเนี่ยน่าจะทานได้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำขนมปังหน้ามันฝรั่งชีสกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะขนมปังแซนด์วิชค่ะมันฝรั่งต้มสุกมอสซาเรลล่าชีสไข่ไก่มายองเนสเกลือพริกไทยและพาเมซานชีสค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูขนมปังหน้ามันฝรั่งชีสกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแนะนำตัวมันฝรั่งต้มสุกนะคะต้มให้สุกเลยนะคะมาบดให้ละเอียดค่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบทานแบบยังมีเนื้อของตัวมันอยู่เนี่ยก็บดไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบเป็นก้อนขนาดนี้ให้มันละเอียดขึ้นนิดนึงถ้าที่บ้านใครไม่มีตัวที่บดอันนี้ใช่ป่ะคะสามารถใช้เป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถบดให้ตัวมันเนี่ยมันละเอียดได้แค่นั้นเองจะใส่ถุงพลาสติกใส่ถุงใส่แรปแล้วก็เอาตัวสากอะมาบดให้ละเอียดก็ได้ตามถนัดเลยค่ะขอบดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราบดเสร็จนะคะเราจะมาปรุงรสกันค่ะนี่เริ่มจะละเอียดแล้วเดี๋ยวขอบดอีกนิดนึงนะคะมันจะยังมีเนื้อสัมผัสของชิ้นมันอยู่นะคะนี่แต่ถ้าใครชอบแบบละเอียดมากๆใช่ป่ะเอาไปขูดกับตัวกระชอนก็ได้ค่ะอย่างที่แนนเคยทำในตัวมันบดอบชีสอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแล้วทีนี้เราจะปรุงรสด้วยมายองเนสค่ะเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยสำหรับพริกไทยนะคะจะใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นหยาบๆแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะง่ายๆแค่นี้ใส่น้ำสลัดน้ำมายองเนสเพิ่มหน่อยแค่นี้ประมาณนี้ค่ะพักไว้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นตัวมันบดที่แนนทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ผสมทุกอย่างแล้วอย่างที่เราทำไปเมื่อกี้แนนลืมบอกไปว่าอย่าลืมตั้งเตาอบนะคะไว้ที่ไฟประมาณ180-200นะคะแล้วแต่ที่บ้านใครมีถึงนั่นแหละเอาไว้ประมาณนี้ตั้งวอร์มไว้เลยเพราะว่าเวลาเราทำเสร็จเนี่ยเราจะได้เอาเข้าอบได้เลยทีนี้เรามาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะเริ่มด้วยเรานำขนมปังค่ะมาตัดช่องให้ใส่ตัวไข่ได้อันนี้น่าซื้อขนมปังที่ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะเนี่ยมันจะหนานิดนึงถ้าเราซื้อแบบบางเกินไปอ่ะใช้เป็นแบบ2แผ่นประกบกันได้เหมือนกันโอเคทีนี้เราก็มาตัดช่องให้ไข่มันสามารถลงได้ค่ะช่องให้เป็นรูเลยขอเล่มม้วนไม่ยอมออกน่าจะหลุดแล้วประมาณนี้ตัดให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าที่บ้านใครมีเป็นพิมพ์กลมๆเนี้ยเอามากด
ให้กับตัวขนมปังมันขาดก็ได้ค่ะโอเคประมาณนี้ตัดไว้ให้มันช่องแล้วทีนี้อย่าทิ้งตัวขนมปังอันนี้นะคะแนะนำให้เอามาสไลด์ออกครึ่งนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องประกบปิดลงไปด้วยค่ะมานี้แล้วเดี๋ยวเราจะวางบนถาดอบที่แนนรองด้วยแผ่นยางไว้แล้วนะคะใส่ขนมปังลงไปนี่อาจจะไม่ใช่ตูดนั้นโอเคพอใส่อันนี้ลงไปแล้วนะคะทามันบดรอบๆเลยค่ะทาให้ทั่วๆที่เหลือนะคะทาให้ทั่วทั้งขอบสีด้านเลยนะคะอันนี้จะมากเยอะแล้วแต่ชอบเลยจะหนาๆหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวมันของเรามันสุกอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้เวลาอบไม่นานหรอกเอาแค่พอไข่มันสุกก็พอโอเคเมื่อปาดครบหมดแล้วนะคะเราก็นำตัวไข่ไก่มาใส่ค่ะใส่ตรงกลางเลยโอ้นั่นขออันใหม่แนนแนะนำให้แยกไข่ไว้ก่อนก็ดีนะคะเพราะว่ามันตอกลงไปทีเดียวเนี่ยมันไม่หมดหรอกมันก็จะไหลออกหมดเลยให้เอาแบบแค่พอประมาณให้ลองใส่ลงไปก่อนแล้วตามด้วยไข่ขาวแต่ถ้าขนมปังไข่ใหญ่พอเนี้ยก็อาจจะได้หมด1ฟองนะคะเอาแค่พอให้มันเต็มก็พอประมาณนี้ประมาณนี้ก็พอค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยแล้วเดี๋ยวนั่นก็จะโรยชีสรอบๆค่ะอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะให้มันออกเยิ้มๆตัวไข่เรามันก็จะเข้าไปอยู่ในช่องถ้าเราใส่เยอะจนเกินไปใช่ป่ะอย่างที่แนนบอกว่าถ้าตอกลงไปเลยอย่างเงี้ยไข่ขาวมันอาจจะแบบไหลออกมาเลยเพราะว่ามันเยอะเกินไปนี่แนนใส่ค่อนข้างพอดีสำหรับชีสนี่ก็เหมือนกันนะคะมากน้อยตามชอบได้เลยแล้วก็โรยด้วยพาร์เมซานชีสเพื่อความหอมให้ทั่วเลยประมาณนี้เดี๋ยวแนนขอเข้าไปอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้แนนก็เอาตัวเมนูขนมปังหน้ามันชีสออกแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แนนใช้อยู่ไฟอยู่ที่200องศาค่ะประมาณ 15-20 นาทีนะคะถ้าใครชอบไข่ขาวหรือว่าไข่แดงเนี่ยที่สุกมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาไปอีกก็ได้นะคะแนนแนะนำให้เปิดดูเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนถ้าที่บ้านใครมีตัวโบทอสหรือว่าเบอร์เนอร์พ่นหน่อยก็ได้สีมันก็จะสวยกว่านี้เดี๋ยวนั้นจะแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะคะด้วยพาร์เมซานชีสนี้แบบดับเบิลชีสกันไปเลยแล้วก็พริกไทยค่ะสำหรับตัวไข่แดงของแนนยังไม่ค่อยสุกมากนะคะยังพอแบบเยิ้มๆอยู่นี่ก็โรยด้วยพาสติค่ะพาสติสับให้สวยงามแค่นั้นเอง
ทานเป็นเมนูอาหารเช้าก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะแต่งจานทานกับผักสลัดหรือว่าจะเป็นเบคอนทอดกรอบก็ไม่มีปัญหาค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดอย่างละเอียดเลยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ